นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฮัลโหลแบตหมดนี่นะสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเมื่อกี้มาต้อยคุยกับตาวต่างชาติค่ะตอบไม่ได้เลยค่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรสำนวนว่าอะไรแบบนี้ต้องให้อาจารย์ฮันนี่มาช่วยไขข้อข้องใจแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะคลาส A กับอาจารย์ฮันนี่นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์กันนะคะอย่างแรกเลยค่ะเมื่อต้องการที่จะพูดว่าให้รับโทรศัพท์นั้นๆนะคะเราสามารถใช้สำนวนนี้ค่ะ to pick up นะคะ to pick up ซึ่งมีความหมายว่า to answer the telephone call หมายความว่าให้รับโทรศัพท์นั้นๆนะคะเมื่อมีเสียงดังเรียกเข้านะคะอย่างที่สองค่ะคือคำว่า to speak up to speak up นั้นมีความหมายว่าto speak louder ในกรณีที่ผู้พูดนะคะพูดแล้วเราได้ยินไม่ชัดเจนนะคะเราสามารถพูดบอกว่า can you speak up please หมายถึงให้เขาพูดเสียงดังขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะในการโทรศัพท์นั้นจะได้ทำให้คนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำนวนที่3นะคะคือคำว่า hold on มีความหมายว่า to wait for a moment ตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อมีคนโทรศัพท์เข้ามานะคะคุณต้องการจะบอกว่าให้เขารอสักครู่นึงนะคะคุณสามารถใช้คำว่า hold on ได้ค่ะซึ่งมีความหมายอีกครั้งนะคะว่าแปลว่า to wait for a momentและคำสุดท้ายนะคะคือคำว่า hang up hang up นั้นหมายความว่า to end the telephone conversation มีความหมายว่าจบบทสนทนาค่ะนี่นะคะก็เป็นสำนวนที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงๆในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะสำนวนในการใช้ทางคุยโทรศัพท์นะคะมีมากมายเลยค่ะเพื่อนๆต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในClass A ค่ะ